มีลูกค้าโทรมาท่านนึงนะครับเป็นแกเป็นโรคไตเลยนะครับก็ถามว่าเขาก็ใช้ถามว่าอูมิเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างเหมือนมันถามเขาอาจจะเว็บไซต์มาแล้วแหละแต่ผมว่าเขาน่าจะรู้เรื่องมาแล้วฟังจากการคุยเราแรกแต่เขาก็เกิดถามใหม่ว่าอูมิมันคืออะไรทำจากอะไรแล้วก็ตอบตามเมนเทนของเขาเลยบอกว่าอูมิของเราเนี่ยเป็นสาหร่ายทะเลนะครับชื่อว่าฟูไบแดนครับตัวนี้เราสกัดเอาสารออกมาสำคัญชื่อว่าฟูไบแดนตัวนี้เหมาะสำหรับโรคเป็นไตแล้วมันช่วยฟื้นฟูและเพิ่มภูมิต้านทานโดยเฉพาะครับแล้วเขาก็ถามตอบว่าแล้วมันจะหายจริงไหมบอกว่าพี่เห็นในรีวิวไหมพี่เห็นในรีวิวไหมทั้งหมดรีวิวของจริงทั้งหมดเลยเราไม่ได้จ้างคนไปถ่ายเพื่อจะเอามาใช้เป็นของจริงทั้งหมดเลยทั้งนี้ดีหรือไม่ดีแนะนำว่าพี่ลองซื้อไปทานดูสัก3เดือนแล้วถ้าค่าไตไม่ดีขึ้นพี่ไม่ต้องทานของเลยแล้วแกก็บอกว่าอ่ะงั้นเอามาลองกล่องหนึ่งผมก็เลยแนะนำให้แกกินวันละกี่ซองสองซองผมให้แล้วแกมีอาการยังไงผมถามตอนแรกอะผมถามแกไม่ตอบเลยผมพี่เป็นตาระยะหน่อยก็ว่าผมเป็นละกันไม่เป็นไรแกไม่บอกข้อมูลอะไรเลยผมก็เลยเซ็งๆเลยว่าแล้วพี่มีเบาหวานไหมแกก็ไม่ตอบว่าปีหรือเปล่าหรือแกไม่ตอบอะไรเลยที่แกเป็นโรคแต่แกบอกแกแค่อยากกินดูแลเรื่องไตแค่นี้เองแต่เราก็แจกไปสองผมเลยเจ๊บอกว่าเอางี้ดีกว่าแนะนำเรื่องต้นละกันผมให้คุณพี่ทานเป็น10โมง1ซองแล้วก็6โมงเย็น1ซองละกันจะได้ cover ทั้งวันไปเลยนะครับจริงๆผมจะให้แก2ซองตอน6โมงเย็นแหละแต่ผมว่ากระจาย2เวลาดีกว่าเพราะว่าแกอาจจะมีเบาหวานร่วมด้วยเพราะดูท่าทางแกถามเยอะแล้วแกก็อายุเยอะด้วยคาดว่าอาจจะมีเบาหวานเพราะดูจากหน้าตาแล้วก็อันมีอายุแล้วมาเขาเลยจัดป้องกันไว้คือเซฟ10โมงเช้าออกโมงเย็นก็คือเบาหวานก็กินไปแล้วพอเดือนถัดไปแก15วันของแบบแกก็โทรมาสั่งอีกผมก็ถามว่าค่าไตดีขึ้นไหมครับแกบอกก็เฉยเฉยงั้นแหละแล้วแกก็สั่งไปอีกปุ๊บก็หมดอีก15วันแกก็สั่งไปกินอีกว่ามันหนึ่งเดือนจนตก2กล่องแล้วพอกล่อง3ผมก็ถามอีกพี่ครับค่าไตได้ตรวจบ้างหรือเปล่าดีขึ้นหรือยังเขาบอกว่าก็ปกตินะค่าไตไม่เห็นลดลงเขาบอกว่าค่าไตเป็นปกติอย่างมีนัยยะสำคัญแกใจสั่นนิดกับผมก็เลยบอกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญมันแปลว่ายังไงล่ะครับพี่เขาบอกว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบมันไม่ได้เปลี่ยนแบบเยอะขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญอะไรเลยมันอาจจะมีสักแค่นิดหน่อยนะผมก็งงผมบอกไม่เป็นไรครับพี่ทำตัวนี้ให้ครบ3เดือนก่อนละกันมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญจริงๆก็พี่ลองทำตัวนี้ให้ครบ3เดือนเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะแต่ก็โอเคแกก็วางไปเสร็จปั๊บปรากฏว่าเดือนล่าสุดที่เพิ่งสั่งไปเมื่อวานที่โทรมาสั่งอีกกล่องนึงเป็นกล่องอ๋อ2 กล่องรอบนี้ภรรยาสั่งภรรยาโทรมาสั่งก็เลยได้คุยตอนแรกงงว่าคนที่เป็นใครเป็นเบอร์ใหม่เขาก็เลยบอกสั่งให้คนนี้ผมก็เลยอ๋อของคุณหมอคนนี้ไงพอคุยไปคุยมาถามว่าพี่ขอโทษนะครับขอถามนิดนึงแล้วแฟนพี่คนนี้เขาทานหรือไม่ไปเนี่ยก็ได้หลายกล่องแล้วเขาพัดค่าไตเป็นไงบ้างครับเขาบอกอุ้ยค่าไตดีขึ้นนะคือผมก็เลยว่าเขาต้องครับน่าจะอีโก้ค่อนข้างสูงผมก็เดาว่าแกก็คงแบบไม่ดีหรอกแต่ผมรู้ว่าต้องดีไม่ดีคนที่ไหนได้มาสั่งแล้วต้องตกไป6เนี่ยกล่องที่8เลยนะทีเนาะตกประมาณ8กล่องแล้วเนี่ยแบบรวมส่งมาได้2กล่องเป็น8กล่องถ้ามันไม่ดีขึ้นแต่พอดีผมรู้จักภรรยาของแกก็เลยรู้ว่ามันดีขึ้นทีนี้ผมก็เลยว่าคุณพี่นะครับยังไงฝากให้พี่บอกแฟนพี่นะครับให้ทานต่อเนื่องไปเลยนะครับถ้ามันดีขึ้นยังไงก็กินต่อไปเลยนะครับอย่าให้แกหยุดนะเพราะว่าผมกลัวช่วงเวลาแกหยุดเนี่ยเดี๋ยวกลัวค่ามันอาจจะสวิงเพราะว่าด้วยแกอายุเยอะแล้วด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแกก็เลยว่าได้ค่ะแกก็ทานต่อเนื่องปรากฏว่าก็เจอเคสนั้นก็เลยประทับใจมากเลยที่1ได้เป็นหมอที่เป็นโรงพยาบาลดังแล้วก็ได้กินของเราแล้วค่าดีขึ้นจริงๆครับ